ย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนามว่าหมู่บ้านหนองในซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอประมาณ10กิโลเมตรสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวและไร่มันสำปะหลังสลับผัดเปลี่ยนกันไปชาวบ้านที่นี่ต่างทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักและรับจ้างทั่วไปทุกๆคนต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายพอเพียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองในโดยเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีผู้ชายในหมู่บ้านนอนไหลตายเสียชีวิตแบบปริศนาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งในระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีผู้ชายในหมู่บ้านตายกันไปถึง5ศพแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชายวัยรุ่นและวัยกลางคนชาวบ้านจึงเชื่อว่ามีผีแม่ไม้ออกอาละวาดข่าวเรื่องการไหลตายเป็นที่พูดถึงและเรื่องลือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านในละแวกเดียวกันว่ากันว่าเหตุที่ชายในหมู่บ้านต้องตายด้วยอาการเช่นนี้เกิดจากมีผีแม่ไม้มาแอบเสพสมกับผู้ชายในหมู่บ้านตอนกลางคืนระหว่างนอนหลับจนบางคืนในหมู่บ้านก็มีผู้ชายตายพร้อมกัน 2-3 ศพซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวและขวัญผวาเป็นอย่างมากชาวบ้านจึงหาวิธีแก้เคล็ดเพื่อไม่ให้ผีแม่ไม้มาเอาชีวิตเหล่าผู้ชายในหมู่บ้านไปซึ่งวิธีการแก้เคล็ดและป้องกันผีแม่ไม้นั้นก็จะมีหลายวิธีบ้างก็เขียนป้ายไว้ที่หน้าบ้านว่าที่บ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงบางบ้านก็ได้นำหุ่นฟางมาสวมใส่เสื้อสีแดงพร้อมทั้งยังมีปลัดขิกอันใหญ่มาห้อยแขวนไว้ยังประตูรั้วที่หน้าบ้านและอีกวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการที่ผู้ชายในหมู่บ้านต่างทาเล็บและทาปากสีแดงเพื่อหลอกผีแม่ไม้ว่าเป็นผู้หญิงช่วงบ่ายแก่ๆที่ร้านขายของชำเล็กๆประจำหมู่บ้านหลังจากที่ชาวบ้านทำสวนกันเสร็จก็ต่างแวะมานั่งพักจิบกาแฟและโอเลี้ยงที่ร้านขายของชำแห่งนี้อยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะลั่นดังขึ้นมาจากในร้านเสียงนั้นก็คือเสียงของลุงเทืองซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านลุงเทืองพูดพลางหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าพวกเองนี่ตลกกันดีจริงๆทาเล็บทาปากกันซะไม่เหมือนผู้ชายกันเลยฮ่าลุงแดงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลุงเทืองเอ่ยขึ้นไอ้เทืองเองนั่งขำพวกข้าไม่กลัวผีแม่ไม้บ้างเลยหรือผีแม่มงแม่ไม้อะไรกันถ้ามันมีจริงๆนะกูจะจับเอามาทำเมียให้เสียหมดเลยไอ้เทืองเองก็ทำเป็นพูดเล่นไปถ้ามันมาจริงๆเดี๋ยวเองจะหนาวเออก็ให้มันมาเถอะกูก็อยากจะเจอเหมือนกันอยากจะรู้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงลุงแดงและชาวบ้านต่างมองลุงเทืองพร้อมกับสายหัวด้วยความเอื้อมระอาในความปากค่อยของลุงเทืองจากนั้นวงสนทนาก็ยังคงดำเนินต่อไปสักพักทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านจนกระทั่งเวลา2 ทุ่มเสียงจักรจั่นและจิ้งหรีดร้องเลไลบรรยากาศที่หมู่บ้านมืดสนิทจะมีก็แต่เพียงแสงไฟริบหรี่ของตะเกียงเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างของบ้านบ้านเรือนแต่ละหลังตั้งอยู่ค่อนข้างห่างกันส่วนทีวีก็ยังมีไม่ครบทุกบ้านเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างแพงชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต่างรีบเข้านอนเนื่องจากเวลา2 ทุ่มก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วในขณะที่ลุงเทืองเพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังเตรียมตัวที่จะเข้านอน
ภายในบ้านลุงเทืองก็มีภรรยาหลานชายและหลานสาวที่นอนรวมอยู่ในห้องด้วยกันบนชั้นสองของบ้านเมื่อทุกๆคนต่างทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ต่างนอนหลับพักผ่อนจนเวลาผ่านไปได้สักพักก็มีเสียงเรียกของใครบางคนร้องเรียกอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเสียงนั้นเอ่ยขึ้นว่าพี่เทืองพี่เทืองจ๋าพี่เทืองพี่เทืองอยู่บ้านไหนจ๊ะเสียงนั้นยังคงเรียกไปเรื่อยๆจนกระทั่งลุงเทืองรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาดูด้วยความงัวเงียลุงเทืองชะโงกหัวมองดูด้วยความสงสัยก็ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีหน้าตาสวยและมีรูปร่างผิวพรรณดีอายุน่าจะราวๆประมาณ20ปีกว่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นลุงเทืองไม่รู้สึกคุ้นหรือเคยพบหน้าที่หมู่บ้านมาก่อนเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นลุงเทืองมองลงมาจากบริเวณหน้าต่างก็จึงเอ่ยพูดขึ้นอีกครั้งว่าพี่เทืองพี่เทืองจ๋าช่วยฉันด้วยฉันขอเข้าไปหาพี่ที่บ้านหน่อยสิจ๊ะเมื่อลุงเทืองได้ยินดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจจึงเอ่ยถามขึ้นว่าอีหนูเอ็งเป็นใครเอ็งมาทำอะไรที่บ้านข้าดึกๆป่านนี้ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับเดี๋ยวฉันจะเล่าให้พี่ฟังนะจ๊ะตอนนี้ฉันขอเข้าไปคุยกับพี่ในบ้านก่อนได้ไหมจ๊ะลุงเทืองก้มหน้ามองไปที่บริเวณรอบๆด้านล่างของบ้านก็ไม่พบเห็นถึงความผิดปกติใดๆจะมีก็แต่ผู้หญิงคนนี้ที่ดูผิดปกติยังไงชอบกลลุงเทืองจึงพูดขึ้นอีกครั้งว่าอีหนูเอ็งมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะข้าจะนอนแล้วมีอะไรไว้ค่อยคุยกันวันหลังเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยินสิ่งที่ลุงเทืองพูดจากใบหน้าหญิงสาวที่หน้าตาสละสลวยก็กลับกลายเป็นใบหน้าของผีผู้หญิงที่มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวลุงเทืองเห็นดังนั้นก็รู้สึกตกใจช็อกจนแทบจะลมจับลุงเทืองพยายามจะเอื้อมมือไปปิดที่หน้าต่างแต่ใจเจ้ากรรมด้วยความกลัวผีจึงทำให้แขนกับไม่มีเรี่ยวแรงสงั้นจากนั้นก็จึงหันกลับไปเรียกภรรยาที่กำลังนอนหลับอยู่แต่ภรรยาของลุงเทืองและหลานทั้งสองคนก็กลับนอนหลับสนิทราวกับว่าถูกมนต์สะกดไม่ให้ตื่นยังไงอย่างนั้นจากนั้นผีผู้หญิงคนนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมึงลบหลู่กูไม่ใช่หรอไหนบอกว่ามึงจะเอากูไปทำเมียไงเมื่อลุงเทืองได้ยินดังนั้นก็ยกมือไหว้พร้อมกับร้องไห้ขอขมากับผีแม่ไม้ตนนั้นที่พูดจารบหลู่ไปผีแม่ไม้นั้นค่อยๆเสยะยิ้มเธอค่อยๆยิ้มอย่างช้าๆช้าๆจนรอยยิ้มของเธอฉีกขึ้นไปถึงที่หูด้วยความสยดสยองและขนพองสยองกล้าวภาพที่เห็นจึงทำให้ลุงเทืองนั้นเป็นลมสลบล้มลงไปนอนกับพื้นทันทีรุ่งเช้าเสียงเรียกของป้าหงวนซึ่งเป็นภรรยาของลุงเทืองปลุกเรียกลุงเทืองขึ้นตาเทืองตาเทืองตื่นตื่นเอ็งมานอนทำอะไรตรงนี้เนี่ยลุงเทืองสะดุ้งตื่นด้วยอาการผวาจากคนที่มีเส้นผมปกติก็กลับร่วงหัวโกนขึ้นมาทันทีเมื่อป้าหงวนเห็นดังนั้นก็พยายามถามลุงเทืองด้วยความสงสัยและเป็นห่วงว่าลุงเทืองนั้นเป็นอะไรไปแต่ลุงเทืองนั้นก็กลับพูดจาไม่รู้เรื่องราวกับว่าลุงเทืองกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วจากนั้นลุงเทืองก็นอนป่วยโทรมและเป็นไข้หัวโกรนอยู่หลายวันชาวบ้านและลุงแดงที่เป็นเพื่อนสนิทก็ต่างแวะมาเยี่ยมเยียนลุงเทืองด้วยความเป็นห่วงลุงเทืองนอนป่วยโทรมอยู่ได้2วัน
ซึ่งทุกๆคืนลุงเทืองจะมีอาการพร่ำเพ้อผวาและพูดว่ามีผีแม่ไม้จะเอาไปทำสามีจนกระทั่งวันที่3ลุงเทืองนั้นก็ได้เสียชีวิตนอนไหลตายไปแบบไม่ทราบสาเหตุทุกๆคนในครอบครัวก็ต่างเสียใจกับการจากไปของลุงเทืองเมื่อลุงแดงได้ข่าวก็มาร่วมงานศพพร้อมกับอดคิดไม่ได้ว่าการตายของลุงเทืองนั้นก็น่าจะเกิดจากการที่แกไปปากดีลบปลู่ผีแม่ไม้นั่นเองหากชอบคลิปของ V-Time เล่าเรื่องหลอนสามารถคอมเมนต์ติชมช่อง V-Time ของเรากันได้นะครับทุกๆ1ไลค์ของเพื่อนๆคือพลังใจที่ทำให้แอดมีแรงก้าวต่อไปขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ